เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อในข้อ10เขาถามว่าดาวฤกษ์ทุกดวงเนี่ยที่อยู่บนท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเท่ากันหรือไม่อย่างไรก็จากที่เคยสอนไปแล้วก็คือเราบอกว่าการที่เรามองเห็นดาว2ดวงอยู่บนท้องฟ้าอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวในความเป็นจริงอ่ะอันนี้คือโลกใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยดาวอ่ะมันอาจจะอยู่ห่างไกลกันมากแต่ว่าด้วยมุมมองที่เราอ่ะอยู่ไกลจากดาว2ดวงนี้มากเราก็เลยมองเห็นมองไม่เห็นหรอกว่ามันอยู่ห่างจากเราแค่ไหนรู้แค่ว่าห่างมากๆแต่มันอาจจะไม่ได้ห่างเท่ากันเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอบได้เลยว่าไม่เท่ากันก็โดยแต่ละดวงเนี่ยก็มีระยะห่างแตกต่างกันออกไปเนาะก็อย่างเช่นมันจะมีดาวดวงนึงที่สว่างที่สุดในค่ำคืนทุกๆคืนดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้านะก็คือดาวซีริอุสซึ่งดาวดวงเนี้ยอยู่ห่างจากโลกประมาณ 8.6 ปีแสงอ่ะโน้ตไว้ก็ได้ว่าเป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าละสว่างที่สุดไม่ได้หมายความว่าอยู่ไกลที่สุดแต่หมายความว่าเรามองเห็นมันสว่างที่สุดดาวที่อยู่ใกล้ก็อาจจะไม่ได้สว่างกว่าเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าดาวดวงนั้นอะมีพลังงานมากน้อยแค่ไหนด้วยถูกปะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกดวงนึงเป็นดาวไรเจลดวงนี้จะอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานก็จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ772ปีแสงนิดเดียวก็คือดาวสองดวงเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะอันเนี้ยมันคือเขาซ้ายของนายพรานแล้วดวงเนี้ยมันเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ข้างๆกลุ่มดาวนายพรานก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยอะแต่ว่าสองดวงเนี้ยอยู่ห่างจากโลกแตกต่างกันแบบร้อยเท่าพันเท่าร้อยเท่าเนาะประมาณร้อยเท่าก็คือห่างกันมากเพราะฉะนั้นดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าแต่ละดวงไม่ได้อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะเท่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปข้อถัดไปเลยละกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ